เมื่อหมูมันราคาดีสูงขึ้นแล้วก็ไม่กลับลงมาง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทำให้ราคาสินค้าตัวอื่นก็มีโอกาสที่จะขึ้นตามมาซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อโดยภาพรวมบวกกันกับปัญหาโควิดที่ยังไม่จบเนาะแล้วก็อำนาจซื้อของประชาชนที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะเกิดภาวะที่ยิ่งกว่าเงินเฟ้ออีกนะภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าสแต็กเฟชั่นก็คือเฟ้อบวกปุ๊บทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่เราหวังว่ามันจะเกิดการฟื้นตัวในปี2565เนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวยากขึ้นไปอีกครับคือจริงๆปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือการระบาดของโรคไฮยิวาสุกรแอฟริกันนะครับการระบาดเนี่ยมันก็เริ่มมาประมาณสัก2ปีมาแล้วทำให้ปริมาณการเลี้ยงหมูของเราเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราดูนะตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาที่ผ่านมาเนี่ยหมูของเราน่าจะลดลงจากที่เคยมีไปประมาณ 30% การแพร่ระบาดของโรคไฮยิวาสุกรแอฟริกันเนี่ยมันมีความรุนแรงสูงนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดซึ่งก็หมายถึงการกำจัดสุกรนั่นเองนะครับซึ่งในการกำจัดสุกรเนี่ยก็ถ้าพูดในมุมของผู้เลี้ยงมันก็กลายเป็นความเสี่ยงแล้วก็มันกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงเนี่ยเป็นอย่างมากด้วยความเสี่ยงแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องเลิกเลี้ยงไปนะครับทั้งโดยที่ต้นทุนที่มันสูงขึ้นอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นค่ายาเวชภัณฑ์ที่สูงขึ้นแล้วก็จำเป็นด้วยมันก็เลยทำให้ผู้เลี้ยงส่วนหนึ่งก็เลิกพอถึงปลายปีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับเกิดอาการที่มันยื้อไม่ไหวก็คือปริมาณหมูเนี่ยมันลดน้อยลงจนตลาดเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแง่ของราคาคือเรื่องอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นี่คงเอฟเฟกต์2ประเด็นเนาะไอการขยายตลาดเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะส่งหมูออกได้เยอะในช่วงปี62แล้วก็มากเลยในปี63เนี่ยเราทำได้มาก่อนหน้านี้ก็จะต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าประเด็นที่หนักกว่านั้นเนี่ยก็คือคนที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เนี่ยอาจจะกลายเป็นเฉพาะผู้เลี้ยงรายใหญ่เท่านั้นเพราะว่าผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ยได้เลิกไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นการเลิกที่มีบาดแผลในทางเศรษฐกิจพอสมควรแม้ว่าเราจะพยายามให้มันกลับมาได้แต่คนที่กลับมาอาจจะมีแต่รายใหญ่เท่านั้นนะประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสัดส่วนการเลี้ยงของหมูฟาร์มใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณสัก 48% ของการเลี้ยงทั้งหมดแต่พอถึงปี2561ก็คือผ่านไป10ปีจาก 48% มันขยายเป็น 84%หลังจากที่มันเกิดปัญหาโรคระบาดในปี2564มันก็อาจจะกลายเป็นไปได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะฟื้นขึ้นเนี่ยก็จะมีแต่เฉพาะรายใหญ่เท่านั้นส่วนแบ่งที่รายใหญ่ของ 84% ก็อาจจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนแบ่งของรายย่อยที่เหลืออยู่กว่า 16% นี่ก็อาจจะเหลือไม่ถึง 10% เพราะงั้นมันก็กลายเป็นว่าโครงสร้างหมูเนี่ยก็จะกลายเป็นการกระจุกตัวอย่างสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อมาก็หมายความว่ารัฐบาลก็ต้องมีการสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ยสามารถกลับเข้ามาได้เราอาจจะต้องทำสัก4อย่างด้วยกัน1ก็คือทำยังไงให้เขามั่นใจว่าเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องโรคระบาดเนี่ยจะสามารถทำได้ดีพอสมควรและถ้าทำไม่ได้แล้วก็เกิดเหตุที่จะต้องมีการกำจัดเนี่ยทำยังไงที่จะมีกลไกเยียวยาให้กับเขาที่ผ่านมามันไม่มีเพราะงั้นเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเสี่ยงมากเลยทำยังไงให้การดูแลป้องกันการระบาดของโรคเนี่ยมันเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับสองก็คือทำยังไงให้เขามีปัจจัยการผลิตที่เพียงพอในการเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญเลย2ตัวอันแรกก็คือสุกรตัวถั่วพันธุ์เนาะอันที่2ก็คืออาหารแล้วก็เวชภัณฑ์อาหารและเวชภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะมีนั่นแหละแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงมากถ้ารัฐบาลจะช่วยผู้เลี้ยงรายย่อยก็ต้องดูแลส่วนนี้ลูกหมูนี่อาจจะต้องเจรจากับผู้เลี้ยงรายใหญ่นะครับว่าจะขอซื้อส่วนหนึ่งมาหรือแบ่งมาส่วนหนึ่งนะครับให้กับรายย่อยได้อย่างไรนี่ก็เป็นโจทย์ที่ยากข้อที่3ก็คือเรื่องเงินทุนนะครับอย่างที่ผมเกิดไว้การเลิกเลี้ยงเนี่ยก็ล้วนจะมีบาดแผลทางเศรษฐกิจตามมาด้วยทั้งนั้นเพราะงั้นการที่เราจะมีเงินทุนเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องมีทั้งในส่วนของการที่ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปล่อยภาระดอกเบี้ยในระยะเริ่มต้นเพื่อให้เขากลับเข้ามาได้แล้วก็จะสู่ส่วนสุดท้ายก็คือการดูแลในเรื่องของตลาดในระยะยาวเนี่ยเราก็อยากให้ผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ย
มีตลาดที่มั่นคงซึ่งตลาดที่มั่นคงก็คือตลาดที่อยู่ใกล้ๆกับที่เรียนเนาะก็คือตลาดท้องถิ่นทั้งหลายนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ควรจะดูแลให้ผู้เรียนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดท้องถิ่นได้คนจน 40% ที่จนที่สุดของประเทศเนี่ยตอนนี้ภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารเขาหนักมากภาระเมื่อเทียบต่อรายได้เนี่ยหนักกว่าคนรวยเนี่ยเยอะมากคนรวยอาจจะเสียเงินซื้อผักและผลไม้ประมาณสัก 3-4% ของรายได้แต่คนจนเนี่ยเฉพาะผักและผลไม้อย่างเดียวเนี่ยประมาณ 15% ของรายได้แล้วจะกระทบกับหลายเรื่องเช่นเรื่องโภชนาการและเรื่องสุขภาพของเขาแต่ว่าการจะไปทำให้ราคาอาหารลดลงทุกตัวนะอาจจะไปมีผลเสียกับเขาด้วยซ้ำนะเพราะว่าคนจน 40% ส่วนหนึ่งก็คือเกษตรกรแต่เพื่อจะแก้ปัญหานี้ผมคิดว่าเราต้องทำสองขาไปคู่กันด้านหนึ่งก็คือเราจะต้องเพิ่มรายได้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือคนทั่วไปในรูปแบบต่างๆเช่นในรูปแบบของการเพิ่มเรื่องเศรษฐกิจหรือในรูปแบบของการเพิ่มจากมุมเรื่องสวัสดิการส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างตลาดท้องถิ่นให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าตลาดท้องถิ่นจริงๆมันทำหน้าที่ดับเบิลคือพอตลาดท้องถิ่นเนี่ยแล้วมันจะมีส่วนต่างที่น้อยลงตรงนั้นมันก็จะเพิ่มรายได้ของคนปลูกในท้องถิ่นหรือคนเลี้ยงในท้องถิ่นบวกกันกับลดรายจ่ายของคนกินหรือคนซื้อในท้องถิ่นด้วยแต่ทำยังไงที่จะทำให้ชัวร์ว่าผู้ผลิตในท้องถิ่นจะสามารถส่งขายให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นได้เวลาเราพูดระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นเนี่ยต้นทุนในแง่การตลาดเนี่ยมันน้อยลงเยอะมากเลยนะเราขออย่างเดียวคือความชัวร์ว่ามันจะเกิดกันระหว่างดีมานด์กับซัพพลายในตลาดท้องถิ่นถ้าเรามีกลไกที่มันทำให้เกิดความชัวร์นี้ได้ทั้งกลไกในเชิงธุรกิจเนาะอาจจะมีผู้ประกอบการในท้องถิ่นมาช่วยกันจัดระบบตลาดจัดแพลตฟอร์มอะไรในการที่จะเจอกันบวกกับกลไกของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนให้การคุ้มครองกับผู้ผลิตในท้องถิ่นผมก็มั่นใจว่ามันจะค่อยๆเกิดขึ้นได้